คนหนึ่งชวลิตยงใจยุทธนะคะปฏิเสธการกลับคืนสู่ตำแหน่งในพรรคเพื่อไทยพร้อมกับขอทุกฝ่ายให้ยอมรับผลการเลือกตั้งเพราะว่าเป็นห่วงว่าจะมีความขัดแย้งที่รุนแรงนะพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรีมีการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ79ปีนะคะพร้อมด้วยคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธโดยมีนายชวลิตวิชยสุดและนายสอนชัยมนตาริวัฒน์นะฮะอดีตสสพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายอดีตนายทหารคนใกล้ชิดนะคะมาร่วมอวยพรด้วยค่ะโดยพลเอกชวลิตนะคะก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นเคารพการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งเพราะว่าเป็นห่วงความขัดแย้งแล้วก็ความรุนแรงในสังคมและส่วนตัวเนี่ยนะคะยังไม่ตัดสินใจที่จะหวนกลับสู่ตำแหน่งในพรรคเพื่อไทยแม้จะสนับสนุนแนวทางของพรรคด้านการปกครองที่เป็นธรรมแต่พร้อมสนับสนุนนายเสนาเทียนทองหัวหน้าพรรคประชาราษฎร์เข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยเพราะมีอุดมการณ์เดียวกันที่จะทำให้พรรคเข้มแข็งขึ้นพลเอกชวลิตนั้นยังให้เหตุผลถึงการตัดสินใจลาออกจากประธานพรรคเพื่อไทยเพื่อรักษาแนวทางของกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ให้คนส่วนน้อยทำให้เกิดความไขว้เขวในการเคลื่อนไหวทางการเมืองพร้อมยืนยันนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้นายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคนเสื้อแดงถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นสถาบันค่ะอย่างกรณีของพลเอกชวลิตเนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้ดูจากการให้สัมภาษณ์บอกว่าส่วนตัวยังไม่ตัดสินใจหวนกลับสู่ตำแหน่งในพรรคเพื่อไทยยังไม่ตัดสินใจนี่แสดงว่ายังมีโอกาสที่จะหวนคืนกลับสู่พรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไม่ต่างกับนายเสนาเทียนทองเพราะว่าขบวนแห่ขันหมากที่ยกไปรับนายเสนาเทียนทองเมื่อวันศุกร์นั้นเขาบอกว่าเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกรณีของพลเอกชวลิตเองเนี่ยนะคะพี่น้องเราก็รอดูขบวนแห่ขันหมากขบวนที่2ที่จะไปที่บ้านพลเอกชวลิตเพื่อเชื้อเชิญให้กลับมาดำรงตำแหน่งในพรรคเพื่อไทยค่ะค่ะพี่น้องคะสังเกตวันคล้ายวันเกิดนะคะครบรอบ79ปีของบิ๊กจิ๋วปกติวันเกิดของคนใหญ่คนโตมีบรรดานักการเมืองผู้มีชื่อเสียงไปร่วมอวยพรกันมากใช่ไหมแต่พอครั้งนี้บิ๊กจิ๋วเนี่ยหมดประโยชน์ทางการเมืองปรากฏว่ามีแค่คุณหญิงพันเครือยงใจยุทธนายชวลิตวิชยสุด นายสอนชัยมนตรีวัฒน์นะคะซึ่งเป็นอดีตสสของพรรคเพื่อไทยมีสองคนที่เป็นอดีตสสพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีอดีตนายทหารคนใกล้ชิดมาร่วมอวยพรเท่านั้นนี่แสดงให้เห็นว่าอะไรพี่น้องเอ้ยอดีตสสพรรคเพื่อไทยไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดซึ่งเป็นวันสำคัญของบิ๊กจิ๋วเพียงแค่2คนเท่านั้นในเมื่อหมดผลประโยชน์แล้วก็ไม่มีใครสนใจนี่แหละคือการเมืองไทย